คำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่สิ่งทั่วไปครับรอบๆตัวเราต้องนิยามว่ามันคืออะไรคำที่เรานิยามนี่แหละเราเรียกว่าคำนามคำนามมีอยู่5ชนิดครับสามัญนามวิสามัญนามอาการนามลักษณะนามและสมุหนามสำหรับในชั่วโมงนี้ครับเราจะมาเรียนเพียง2ชนิดชนิดที่1สามัญนามครับสามัญนามเป็นคำนามทั่วๆไปซึ่งมันจะกินความไปถึงคำนามโดยความหมายรวมครับคำนามทั่วไปหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เจาะจงเช่นประเทศเมืองเสื้อกางเกงไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเป็นพิเศษสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าสามัญนามส่วนวิสามัญนามครับชนิดที่สองเนี่ยเป็นคำนามที่เจาะจงลงไปอีกนิดนึงเช่นโรงเรียนซึ่งเป็นสามัญนามเราก็เอาวิสามัญนามคือโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์หรือเสื้อก็เป็นสามัญนามแต่เสื้อครูเป็นวิสามัญนามเสื้อนักเรียนเป็นวิสามัญนามสำหรับตัวอย่างนะครับจะส่งไปให้คุณครูทั้งสองท่านช่วยพาไปยกตัวอย่างนะครับอาคารเรียนเป็นสามัญนามอาคารอุดมวิทย์เป็นวิสามัญนามเวทีเป็นสามัญนามเวทีอัจฉริยะเป็นวิสามัญนามแว่นตาเป็นสามัญนามแว่นตาครูเจเป็นวิสามัญนามโรงเรียนเป็นสามัญนามโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์เป็นวิสามัญนามหลังจากที่เราไปพบตัวอย่างทั้งสามัญนามและวิสามัญนามกันมาแล้วนะครับเรามาทดสอบกันสักหน่อยว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงไรนะครับสำหรับข้อ1โจทย์มีอยู่ว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยคำใดบ้างที่เป็นสามัญนามและคำใดบ้างเป็นวิสามัญนามให้เวลาทํา10วินาที TikTok 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 ไปดูเฉลยกันเลยครับเนื้อเป็นสามัญนามชาติเป็นสามัญนามเชื้อเป็นสามัญนามไทยเป็นวิสามัญนาม